ให้กำลังใจกันแหละครับถ้ามีใครมีปัญหาคนนั้นก็จะชาร์จคนนั้นเลยแหละก็แบบชาร์จแบบถ้าคนไหนไม่โอเคก็คือเราชาร์จเลย4คนแบบเข้าไปคุยไม่โอเคเข้าไปลุมเลยจริงๆเพลงทั้งหมดผมชอบเพลง4ครับเฮ้ยเล่นครับก็คือมาผมเป็นเจ้าพญาอยากจะจับติ้งถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา Process อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline เจอกันนะครับ บาย สวัสดีครับพวกเรา Process สวัสดีครับผมปาง Process นะครับสวัสดีครับผมจัง Process ครับสวัสดีครับผมเน Process ครับสวัสดีครับผมปลั๊กกี้ Process ครับสวัสดีครับผมคริติน Process ครับมิติเหมือนใน MV ใช่ไหมครับอะไรก็ได้เลยเริ่มจากปามเลยหรอถ้าเป็นของผมคิดว่าผมคงหาตามหาคนที่จะเพราะว่าไปอีกมิติหนึ่งก็คงแบบงงๆอยู่ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหาคนรู้จักก่อนแล้วก็จะมีแบบเพื่อนไปด้วยผมอยากบินกับเอเลี่ยนขับเครื่องบินอยากขับเครื่องบินกับเอเลี่ยนเดียวไหมวะคือผมชอบแบบชอบพวกสเปซชอบแบบว่าอวกาศอะไรอย่างงี้ก็ใช่ๆๆก็ความฝันก็อยากเจอเอเลี่ยนสักตัวนึงผมน่าอยากไปหาตัวเองในอีกมัลติเวิร์สนึงครับอยากแบบอยากรู้ว่าแบบเออเราอีกในมัลติเวิร์สจะเป็นยังไงวะเอเลี่ยนกูซอฟไปเลยถ้าเป็นผมไปอีกมิตินึงผมว่ามนุษย์อะครับมันขาดอาหารไม่ได้ผมไปดูก่อนว่ามิตินั้นมันแบบมีอะไรที่น่ากินบ้างแม่เฮียทำอะไรครับผมจะต่อสู้ครับต่อสู้กับใครก็ไปมิติอื่นผมก็ต้องต่อสู้ป่ะไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นนะไม่ต้องหรอจริงจริงเพอร์เซสมันเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกเป็นเทพบอกว่าเทพแห่งการทำลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เหมือนแบบว่าคอนเซปที่เราคุยกับทางพี่ทีมงานอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออชื่อของเทพองค์เนี้ยมันแบบตรงกับคอนเซปที่เราคิดเอาไว้คืออยากให้เป็นแบบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่แบบทำลายขีดจำกัดของตัวเองเพื่อแบบว่าให้ตัวเองพัฒนาเป็นแบบคนใหม่ขึ้นมาแสงลงเริ่มฝั่งนู้นก่อนผมก็ได้สำหรับผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบจากหน้ามือไปหลังมือครับแบบจากคนที่แบบไม่ค่อยมีวินัยในการใช้ชีวิตเท่าไหร่แบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับต้องมีตารางประจำตื่นเท่านี้ไปเรียนกี่โมงครับต้องแบบจัดการว่านั่งรถกี่ชั่วโมงไปถึงอะไรเงี้ยมันแบบก็เป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นแล้วก็ความคิด mindset อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเลยส่วนของผมจริงๆความยากมันน่าจะเป็นที่พอผมเพิ่งมาตอนที่ยังเรียนไม่จบยังอยู่ม.ปลายอยู่อย่างนี้ก็จะมีแบบว่าเรื่องที่ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็แบบเทรนไปด้วยครับผมก็ต้องตื่นเช้าตลอด7วันเป็นเวลาแบบตื่นเช้าทุกวันผมไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ไงเหมือนกันครับเก่งมากครับความสามารถพิเศษที่เอาเลยให้กำลังใจกันแหละครับส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกันมากกว่าบอกว่าเหมือนเราจะถ้ามีใครมีปัญหาคนนั้นก็จะชาร์จคนนั้นเลยแล้วก็แบบชาร์จแบบทำไม่แบบถ้าคนไหนไม่โอเคก็คือเราชาร์จเลย4คนแบบเข้าไปคุยเข้าไปลุมเลยใช่หรือบางทีแล้วก็มีแบบคุยนอกรอบแบบทักไปเป็นโอเคเปล่าอะไรเงี้ยถามสาระทุกหยิบมากกว่าให้แบบเขาระบายมันออกมามากกว่าแล้วแต่ละคนก็จะมีวิธีการแบบว่าเข้าหาแตกต่างกันแบบอย่างกิตปักกี้กิตก็จะเป็นแบบว่าเหมือนใช้ energy เข้าแบบไอ้แบบเหมือน build energy คนอื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาเศร้าอยู่เศร้าไปให้เขาให้เขางงเลยของปักกี้ก็ยิ้มใส่บอกว่าปักกี้จะเป็นแบบเหมือน energy แบบว่าสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยเข้าไปยิ้มคนอื่นก็จะยิ้มตามผมเนี่ยมันจะเข้าแบบเข้าไปกอดแบบดีมากครับแบบสนุกเหมือนตอนนั้นเราเปิดตัวครั้งแรกด้วยครับเราไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาดูเราเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วพอขึ้นไปบนเวทีครับมันเห็นภาพที่แบบทุกคนแบบยืนดูพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับมันรู้สึกว่าแบบฟิลมากครับแล้วผมก็เพลงซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับ Cash the Night ก็จะเป็นเพลงยังไงครับพี่จังครับแหมคุณมาแค่ชื่อแล้วส่งมาเลยก็เพลง Cash the Night นะครับเป็นเพลงแนว EDM Trap ครับผมเป็นเพลงสนุกเป็นเพลงพูดเลยว่าเป็นเพลงเต้นเลยครับถ้าเทียบกับ My Time เพลงนี้เต้นมันกว่าแน่นอนครับผมมันก็จะเป็นเพลงที่จะเชิญชวนทุกคนเนี่ยออกมาสนุกด้วยกันแล้วก็มาทำอะไรที่ไม่เคยทำไปด้วยกันครับได้ครับ
ริงๆผมว่าเพลง My Time ผมประทับใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกด้วยแล้วเหมือนเราก็ได้ไปทำงานแบบการถ่าย MV เพลงของตัวเองเป็นครั้งแรกครับมันเลยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็น First Time ทุกอย่างเลยครับทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์กับทุกสิ่งที่เจอมันก็เลยแบบว่ามีความสุขมากๆกับแบบตัวแรกของผมก็จริงๆเพลงทั้งหมดผมชอบเพลง4ครับเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นครับก็คือจริงๆถามเพลงน่าจะเป็นเพลงแรกเหมือนกันครับเพลง My Time เพราะว่ามันเป็น MV แรกที่เราแบบใฝ่ฝันมานานเราฝึกมานานมากแล้วเหมือนบวกกับว่ามันเป็นการทำงานต่างประเทศครั้งแรกด้วยครับคือผมเป็นคนชอบภาษาเกาหลีด้วยแล้วมันเป็น MV ที่ไปถ่ายที่เกาหลีแล้วก็ได้เจอแบบพี่ๆทีมงานที่เป็นคนเกาหลีจริงๆพูดสิพูดก็เน่ชิงคำน้องมูเฮงบุ๊กเอสไซโอแปลว่าอะไรแปลอะไรก็บอกว่าแบบก็แบบว่ามีความสุขมากๆครับที่แบบได้ทำใช่ครับถ้าผมชอบการมีทีมสามเพราะด้วยแบบด้วยอาร์ตเดเรคชั่นหรือว่าแบบมูดของเพลงหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตรงเทสของผมแล้วก็ภาพมันดีมากๆเลยครับของผมก็ชอบเพลงสองครับเพราะว่าเพลงมันดูแบบชิลๆแล้วมูดมัน MV ผมเป็นคนที่ชอบแบบสีเรดโพนนะครับแล้วก็เพลงนั้นไม่ได้เต้นเยอะด้วยครับเพราะเพลงแรกกับเพลง3เต้นเยอะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ก็จะซับซ้อนมาหน่อยแล้วที่ถ่าย MV มันก็สนุกมากครับคือก่อนเป็นศิลปินของผมอะคือผมอันจะเป็นทั้งความชอบแล้วก็ความฝันในวัยเด็กที่แบบว่าเราไม่กล้าไม่เป็นเหมือนเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเพราะว่าเรามาทางอื่นตลอดเราดนตรีหรือว่าอะไรยังไงเป็นแค่ความชอบไปเฉยแต่ว่าเส้นทางที่เดินมันทั้งสายวิทย์แล้วก็วิศวะผมเรียนจบวิศวะมาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแตกต่างกับพาร์ทนี้แบบมากๆอะไรเงี้ยทำให้เราเปลี่ยนแปลง personality ตัวเองด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิด mindset ต่างๆสำหรับผมคือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่การที่เราได้เจอกับแฟนคลับหรือกับคนที่แบบรอคอยเชียร์เราพอเราได้มาเป็นศิลปินแล้วเราแบบได้เห็นการตอบรับจากแบบคนที่ฟังเพลงเราจากคนที่แบบดูโชว์ของเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้จุดนั้นมันทำให้ความรู้สึกของผมมันเปลี่ยนไปแบบจากก่อนที่จะเป็นศิลปินกับการเปลี่ยนไปเยอะมากๆเพราะว่าแฟนคลับบ่อยอยู่บ้านเล่นด้วยกันบ่อยครับมันจะมีช่วงนึงอยู่ด้วยกัน2เดือนที่ต้องกักตัวด้วยกันนะครับใช่ช่วงนั้นก็เลยเล่นทุกคืนปกติเล่นกันอะไรกันบ้างโอ้เยอะจะมาทัวร์โคยิงเป็ดใช่ครับโคแวร์วูฟแวร์วูฟเกมไอเนี้ยวางยาคิลเลอร์วางยาคิลเลอร์คิลเลอร์คิลเลอร์เตรียมตลอดที่1ตลอดมาทรงดีก็จะเป็นคนดีทรงดีแล้วโดยเฉพาะแบบเกมที่มันจะต้องวางแผนหน่อยครับที่มีเล่เหลี่ยมใช่ที่มีเล่เหลี่ยมที่ต้องแบบอ่านใจที่เล่ไม่ค่อยออกใช่แล้วเหมือนเขาเป็นคนวางแผนดีครับเกมที่มันต้องแบบวางแผนแต่เนิ่นๆเพื่อให้แบบมีจุดจบที่สวยงามอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเล่นแวร์วูฟก็คือจะโดนโหวตออกก่อนเพราะทุกคนกลัววิธีเล่นเกมเกมโค่นอำนาจในตอนเริ่มเกมเราจะนำการ์ดตัวละครทั้ง15ใบมาสับรวมกันจากนั้นแจกให้ผู้เล่นทุกคนคนละ2ใบพร้อมทองคนละ2แท่งและการ์ดสรุปคนละ1ใบโดยที่การ์ดตัวละครเราสามารถเอาไปดูได้เลยหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วให้วางคว่ำไว้ข้างหน้าตัวเองเกมนี้จะผลัดกันเล่นโดยเรียงตามเข็มนาฬิกาเมื่อเข้าตาเราจะทำได้1แอคชั่นจากการใช้อำนาจทั้งหมด7อย่างอย่างแรกคือการเก็บทองให้หยิบทอง1แท่งจากกองกลางมาไว้ข้างหน้าเราอย่างที่2คือขอเงินหนุนให้หยิบทอง2แท่งจากกองกลางมาไว้ข้างหน้าเราซึ่งแอคชั่นนี้สามารถถูกขัดขวางได้โดยเจ้าพระยาอย่างที่3คือโค่นอำนาจคือการจ่ายทอง7แท่งข้างหน้าเรากลับไปที่กองกลางหลังจากนั้นเลือกผู้เล่น1คนผู้เล่นคนนั้นจะต้องสูญเสียอิทธิพลทันที1ใบการสูญเสียอิทธิพลคือผู้สูญเสียจะเลือกการ์ดตัวละคร1ใบของตนที่คว่ำอยู่เปิดหงายขึ้นมาและสูญเสียตัวละครนั้นไปอย่างที่4คือใช้อำนาจของเจ้าพระยาในการเก็บอาก่อนให้หยิบทอง3แท่งจากกองกลางมาไว้ข้างหน้าเราอย่างที่5คือการใช้อำนาจของมือสังหารในการลอบสังหารคือการจ่ายทอง3แท่งข้างหน้าเรากลับไปที่กองกลางและประกาศลอบสังหารผู้เล่นอื่น1คนหากลอบสังหารสำเร็จผู้เล่นคนนั้นจะต้องสูญเสียอิทธิพล1ใบซึ่งแอคชั่นนี้สามารถถูกขัดขวางได้โดยรัชทายาทอย่างที่6คือการใช้อำนาจของขุนโจรในการปล้นให้เลือกผู้เล่น1คนและขโมยทอง2แท่งมาไว้ข้างหน้าเราแต่หากผู้เล่นมีทองแท่งเดียวก็จะสามารถขโมยได้เพียงแค่แท่งเดียวซึ่งแอคชั่นนี้สามารถถูกขัดขวางได้โดยราชทูตและขุนโจรอย่างที่7คือการใช้อำนาจของราชทูตในการสับเปลี่ยนการ์ดให้จั่วการ์ดตัวละคร2ใบจากกองกลางและนำมารวมกับการ์ดของเราที่คว่ำอยู่หลังจากนั้นเลือกคืน2ใบจากทั้งหมดนำกลับไปที่กองกลางและสับการ์ดกองกลางส่วนการ์ดตัวละครที่เหลืออยู่ให้วางคว่ำไว้ข้างหน้าเราเหมือนเดิม
การใช้แอคชั่นพวกนี้จะเลือกใช้อะไรก็ได้ในตาเราโดยไม่เกี่ยวกับตัวละครที่เรามีอยู่เลยแต่ในบางแอคชั่นที่เป็นการใช้อำนาจของตัวละครการที่เราจะใช้แอคชั่นนั้นจริงๆแล้วเราจะต้องมีตัวละครที่กำหนดอยู่แต่ถ้าคนอื่นไม่สงสัยเราเราสามารถใช้แอคชั่นของตัวละครนั้นออกไปได้เลยไม่ว่าเราจะมีตัวละครนั้นหรือไม่ก็ตามการที่เราจะประกาศใช้อำนาจของตัวละครให้เราอ้างถึงชื่อตัวละครนั้นด้วยเช่นถ้าเราจะเก็บอาก่อนให้เราบอกด้วยว่าเรามีเจ้าพระยาเราต้องการที่จะเก็บอาก่อนต่อมาคือการตอบโต้ผู้เล่นทุกคนสามารถประกาศตอบโต้หรือขัดขวางการใช้อำนาจของผู้เล่นคนอื่นได้โดยการตอบโต้ของเจ้าพระยาคือขัดขวางการขอเงินหนุนนั่นก็คือแอคชั่นที่ทำให้เก็บทอง2แท่งเราสามารถอ้างตัวขึ้นมาได้เลยว่ามีเจ้าพระยาเราขอขัดขวางการขอเงินหนุนครั้งนี้ต่อมาคือราชทูตหรือขุนโจรหากเราโดนปล้นเราสามารถแอบอ้างได้ว่าเรารู้จักกับราชทูตหรือขุนโจรเพื่อตอบโต้การปล้นถ้าผู้เล่นคนอื่นเชื่อเขาก็ไม่สามารถทำแอคชั่นได้แต่ถ้าเขาขอตรวจสอบก็มาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคือราชทายาทถ้าเราตกเป็นเป้าของการลอบสังหารเราสามารถอ้างตัวได้ว่าเรารู้จักกับราชทายาทและขอตอบโต้การลอบสังหารครั้งนี้ซึ่งเขาเชื่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันต่อมาคือการตรวจสอบเราสามารถขอตรวจสอบผู้เล่นคนอื่นได้เมื่อมีการใช้อำนาจหรือตอบโต้ของตัวละครเมื่อตรวจสอบแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีอยู่2กรณี1พูดความจริงหากมีตัวละครนั้นจริงให้เปิดการ์ดตัวละครนั้นหงายหน้าขึ้นมาแล้วผู้เล่นที่ขอตรวจสอบจะสูญเสียอิทธิพล1ใบทันทีหลังจากนั้นให้ทำแอคชั่นต่อให้เสร็จแล้วเอาการ์ดตัวละครที่ถูกตรวจสอบนั้นกลับไปสับที่กองกลางแล้วจั่วออกมาวางแผนที่1ใบคว่ำไว้2พูดโกหกหากไม่มีตัวละครนั้นอยู่จริงขั้นแรกเราจะไม่ได้ทำแอคชั่นนั้นตั้งแต่แรกเช่นถ้าเราต้องการจะเก็บอาก่อนคือเราจะไม่ได้ทอง3แท่งหรือถ้าหากเป็นแอคชั่นลอบสังหารเราไม่ต้องจ่ายทอง3แท่งและหลังจากนั้นเราจะสูญเสียอิทธิพล1ใบทันทีลำดับการเกิดขั้นตอนจะไล่ไปตามลำดับนั่นก็คือขั้นแรกให้เราประกาศแอคชั่นก่อนหลังจากนั้นเราจะเข้าขั้นตอนการตรวจสอบแล้วถึงจะเป็นการตอบโต้โดยการตอบโต้ผู้เล่นคนอื่นจะมีสิทธิ์ตรวจสอบตัวละครเราที่ใช้ตอบโต้ได้อีกทีหนึ่งเมื่อเสร็จขั้นตอนการตรวจสอบก็คือจบขั้นตอนทั้งหมดของการใช้ตัวละครตัวหนึ่งเราจะเล่นจนกว่ามีผู้ชนะเพียงคนเดียวก็คือโค่นล้มอิทธิพลของผู้เล่นอื่นจนหมดทุกคนค่ะพร้อมเล่นกันหรือยังพร้อมแล้วครับล้มลงเจ้าพญาเฮ้ยเยอะแยะโอ้โหเสียด้านค่ะผมเป็นโจรผมขอปล้นของปักกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเขาอ่านก่อนผมเป็นราชทูตไม่ให้ปล้นเชื่อเชื่อเหรอตายหนึ่งนะแล้วก็มีราชทูตยังไม่ยังก่อนราชทูตนะเว้ยยังก่อนยังก่อนทำไมเปิดตัวแรงอ่ะตาตาผมใช่ไหมใช่ใช่โอเคผมเป็นเจ้าพระยาไม่มันมีสองใบมีสองใบเมื่อกี้อ่านใช่ปะใช่พระใช่เจ้าพระยาปะถ้าไม่ใช่ก็ลองดูเฮ้ยไม่นี่หรอไม่มันไม่ชินคาแรคเตอร์ไงไม่ชินคาแรคเตอร์ไม่เกี่ยวอ่ะเราลองผมเป็นโจรฮะบอกว่ามีอันนี้อ่ะราชทูตราชทูตไม่รู้ชื่อเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้เลยเจ้าพญาเจ้าพญาจังเหรอไม่เป็นไรผมก็เป็นเจ้าพญาสามคนเลยหรอเฮ้ยมันมีแค่สองไม่ใช่หรอเอาไปสามเลยทำไมฉันไม่เป็นเจ้าพญาวะไม่ใจไม่ใจจริงจริงพังมีเปล่ามีเปล่าดีไหนเจ้าพญาแหมแต่ว่าเจ้าพยงเจ้าพญามันจะมีสามคนได้ไงแต่ตาแรกอะดูแสดงว่าเลือกเล่นดีกว่าคุกหัวขโมยของปาล์มไม่เป็นโจรฮะขโมยไม่ได้ไม่โจรขโมยไม่ได้ไม่ปล้นครับเฮ้ยแกไม่แน่เลยอ่ะโอ้ไม่ปล้นจนเลยอ่ะปล้นจนปล้นจนปล้นมาผมเป็นเจ้าพญาอยากจะจับจริงพี่สั่งจะฆ่าได้แล้วนะไม่จับไงเขาจะได้ไม่ฆ่าโอเคผมเป็นราชทูตครับเปลี่ยนการ์ดแสดงว่าบักกี้ไม่เป็นราชทูตเลยฮะก็ชาเลนจ์ดิแล้วไงต่อจบแล้วเป็นราชทูตราชทูตเจ้าพญา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 เนี่ยเราโกหกจนแปลกแล้วแต่ปังทำอะไรเก็บเล็กผสมน้อยเมื่อกี้ยังเป็นโจรอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังเป็นโจรอยู่นะเฮ้ยไม่ได้เอาเป็นมีราชทูตราชทูตราชทูตเหมือนกันราชทูตสามคนแล้วเนี่ยโกหกแล้วเนี่ยราชทูตเหมือนกันราชทูตเหมือนกันปาล์มโอ้เหลือไปเดียวแล้วปาล์มก็มาก็แกก็ทาเลนดิไอ้โจรด้วยอ๋อไม่ต้องไปไหนให้เขาดูซิว่าโจรตัวจริงมันทำยังไงมีราชทูตไงทาเลนย่าฮู้
ิบเร็วเงี้ยไม่มีชัวร์อ๋อถูกว้าวแล้วเมื่อกี้บอกเราจะทูดเหรอราชทูตอนนี้มา2แล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นราชทูเมื่อกี้ไม่ได้เป็นราชทูก็ชาเลนจ์ดีได้เฮ้ยสตริงเสียงข้างหน้าเสียงข้างหน้าผมค่าพี่จังได้เมื่อกี้เอาไหนเปิดเลยเป็นโจแสดงว่าไม่มีราชทายเอ้ยไม่มีคุณอะไรวะเจ้าพญาราชทูได้อยู่ในนั้นซาเน่เป็นเจ้าพญาก็อาจจะเพิ่งไอ้นี่กันมาก็ได้แหละแต่ในนี้ครับพี่ครับไม่เปิดครับมาข้างกลับครับมันไม่ได้เป็นราชทูตทัวเป็นโกหกแล้วรู้ได้ไงว่าไปนี่ไม่ใช่ราชทูตแล้วรู้เจ้าพญาด้วยเจ้าพญาด้วยเจ้าพญาก็เนี่ยเจ้าพญาจะเป็นผู้หญิงไงไงเป็นโจรฮาเลนแน่ใจแน่ใจตายชัวร์ป่ะว้าวเหนื่อยละโอ้เป็นองค์หญิงต้องเปลี่ยนการ์ดตาโหดแล้วสินะผมเป็นมันจะราชทูตนะเฮ้ยราชทูตขโมยได้ด้วยหรอไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ผิดอ้าวอ่านผิดช่องด้วยไม่ได้เป็นโจรเชื่อดิมันไม่ได้เป็นโจรเป็นราชทูตเป็นราชทูตผมเป็นชื่ออะไรนะมือสังหารครับผมจ่าย3ครับโอ้เชื่อว่าความชาเลนจ์ก่อนมาตายแล้วเออชาเลนจ์ก่อนสังหารชาเลนจ์ก่อนชาเลนจ์ก็ได้ชาเลนจ์เหรอก็ตายอยู่ดีอุ้ยทำไมเนี่ยตายหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเออปังป้องกันได้ป้องกันได้อ้าวจบไม่อ่านให้ละเอียดแล้วโจรใครทำไมมันมาอยู่ตรงนี้เอาใบคัดคัดตายไปเลยปังหยิบหนึ่งเสียไปดิโกงป้องกันของตาผมเป็นราชทูตเนี่ยจับเลยดีจับเลยดีจะได้หนึ่งเท่าเราเพย์เซฟเรามีทั้งสองอันผมเป็นเจ้าพญาที่มีใครกล้าแชร์พี่ในแต่ละคนนะครับตอนนี้เขาไม่จริงๆโดยจริงๆก็เลยไม่มีใครกล้าทำเลยยิ้มหนึ่งครับทำอะไรอ่านก่อนพูดอ่านก่อนหรือทำอะไรอ่านก่อนเป็นไรไม่เป็นละยิ้มหนึ่งแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยทำอะไรเนี่ยเป็นราชทูตเฮ้ยเก็บเยอะไปไหนมันได้แค่สิบอันนี่เรารู้จักกันมานานนะเว้ยพี่จังฆ่าเลยฆ่าใครฆ่าพี่เนยได้ไงพี่จังมันบอกว่าเป็นมือสังหารเป็นแล้วพี่หยิบสามเป็นเจ้าพญาเฮ้ยเอาเป็นแล้วมันเล่นเงี้ยเออเล่นเงี้ยเจ้าพญาปากพี่ไม่เคยหยิบนะฮะไม่เคยหยิบแล้วพี่จังอะเอาอันเดียวแล้วกันรอดูคนตายดีกว่าต้องเซฟทั้งหมดเลยอ่ะผมจ่ายเจ็ดครับผมค่าพี่จ๋าเฮ้ยอะไรยังไม่หนุกเลยอ่ะไหนดูดิเจ้าพญาเขาเห็นหน้าหน่อยเจ้าพญาจังนะเจ้าพญาจริงโอ้ยเบสคนเมื่อกี้เบสคนไม่เชื่อแต่คนเลยผมเป็นแอสซัสซินผมฆ่าพี่เนกี้แพ้กี้แพ้เหรอเห็นไหมบอกแล้วว่ากี้เป็นมือสังหารผมเป็นแอสซัสซินผมฆ่าพี่เนยอมตายหนึ่งอ้าวยอมเหรอก็มันเอ้าเฮ้ยเจ้าพญาจริงนี่ว่าผมเป็นเจ้าพญาโอ้ยผมขอหยิบผมชาเลนจ์ผมชาเลนจ์ให้มันจบตรงนี้แหละไม่ใช่เจ้าพญาแน่นอนเห็นไหมไม่เกมมันจะจบเร็วดูง่ายนี่เลยสิโอ้พี่เนยชนะก็ฝากซิงเกิลที่3ของพวกเราด้วยนะครับเพลง Cash the Night สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel Cred Underscore Official ครับแล้วก็สามารถฟังได้ที่ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะครับที่ Purchase Underscore Official ครับ
ต่อจากนี้จะเพิ่มทุก level crazy ให้เธอได้รู้ I'ma break it down and you can't say no ขอแค่เธอยืนข้างกันทางกลาง moonlight ทางกลาง moonlight ฉันสัญญาจะพาไปเจอกับ sunrise เจอกับ sunrise and now right now ไม่ต้องคิดเยอะแค่มันเจอก็พอทุกวินาทีใช้มันให้สุด It's right or die Come and catch tonight